ครั้งหนึ่งเราเคยพูดถึงผลประกอบการล่าสุดของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนถึง 7,194 ล้านบาทหลังจากที่ในปี2019สามารถทำกำไรได้ถึง 9,900 ล้านบาทในขณะที่ในปี2018Mitsubishi ทำกำไรได้มากกว่า Toyota ประเทศไทยด้วยซ้ำด้วยตัวเลขสูงถึง 17,121 ล้านบาทแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ Mitsubishi Motors ในขณะนี้อย่างที่เราได้นำเสนอไปว่าในช่วง 2-3 ปีหลัง Mitsubishi มีการลงทุนในการขยายโรงงานโดยเฉพาะในส่วนของการรองรับการผลิตรถยนต์รุ่น Plug-in Hybrid เช่น Outlander PHEV ที่ได้เริ่มทำตลาดไปแล้วและบริษัทก็มีแผนในการผลิตรถยนต์รุ่นไฮบริดออกมาในอนาคตแต่ล่าสุดสำนักข่าวดังอย่างนิเกอิได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของ Mitsubishi Motors ว่าอยู่ในการที่น่าเป็นห่วงไม่น้อยโดยเฉพาะในตลาดหลักของบริษัทอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการอยู่ในสภาพการแข่งขันที่อยู่ท่ามกลางคู่แข่งจากประเทศเดียวกันอย่างญี่ปุ่นและคู่แข่งรายใหม่จากจีนที่ใช้กลยุทธ์ในด้านราคาเป็นอาวุธสำคัญในการเข้าถล่มตลาดในปัจจุบันตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นตลาดสำคัญที่ Mitsubishi มีส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยโดยมีถึง 15% ในฟิลิปปินส์ 10% ในอินโดนีเซีย 7% ในไทยโดยในภูมิภาคอาเซียน Mitsubishi สามารถทำสัดส่วนกำไรได้มากถึง 77% ของกำไรสะสม5ปีหลังทั้งหมดที่ทำได้ทั่วโลกคืออยู่ที่ 3,300 ล้านเหรียญสหรัฐนับจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมปี2020ที่ผ่านมาแต่ในบ้านของตัวเองอย่างญี่ปุ่น Mitsubishi มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 1.7% เท่านั้นเมื่อมองย้อนไปในอดีตจะพบว่ากำไรที่บริษัททำได้เริ่มมีแนวโน้มที่ต่ำลงทุกปีหลังจากในปีงบประมาณ2015ที่บริษัทเคยทำสถิติกำไรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทโดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Mitsubishi มีกำไรอยู่ที่ 15.3% แต่พอมาถึงปี2019ตัวเลขกลับลดลงอยู่ที่ 11.5% และเหลือเพียง 2.9% ในปี2020ซึ่งเป็นปีที่ผลประกอบการในไทยขาดทุนถึง 7,200 ล้านบาทและตัวเลขกำไรต่อรถยนต์1คันลดลงจาก 279,000 เยนในปีงบประมาณ2015เหลือเพียง 49,000 เยนในปี2020ต่างจากตัวเลขของ Toyota ในเอเชียที่รวมถึงจีนซึ่งมีกำไรต่อคันที่ 357,000 เยนหรือราว 16,770 บาทในปีงบประมาณ2020ที่ผ่านมาประเทศไทยตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนส่วนแบ่งตลาดของ Mitsubishi ลดลงจาก 8.6% ในปีงบประมาณ2019หรือ 6.7% ในปี2020จากข้อมูลของบริษัทวิจัยการตลาดMark Lies สื่อดังของญี่ปุ่นวิเคราะห์ว่าความนิยมของแบรนด์ Mitsubishi ลดลงในภูมิภาคเกิดจากความล่าช้าในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเพราะหลายครั้งที่มีการประกาศเตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่แต่พอเข้าจริงๆกลับเงียบหายไปดื้อปล่อยให้คนที่สนใจติดตามรอเกอร์ไปหลายครั้งในขณะที่รถยนต์รุ่นที่เป็นตัวชูโรงของค่ายอย่าง Tritonที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งก็ถูกเจ้าตลาดอย่าง Isuzu D-Max และ Toyota Hilux หรือแม้แต่คู่แข่งที่ใกล้เคียงกันอย่าง Ford Ranger ไล่ต้อนให้ไปอยู่ในอันดับที่4ในด้านยอดขายรถกระบะของไทยดังนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ2022เป็นต้นไป Mitsubishi เตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างน้อย5รุ่นในตลาดอาเซียนรวมถึง All New Tritonและ Expander Generation ต่อไปที่จะมาพร้อมกับรูปโฉมใหม่หมดทั้งคันซึ่งบริษัทจะมีการปรับรายละเอียดในรถยนต์แต่ละรุ่นให้เข้ากับความต้องการของตลาดมากขึ้นและจะมีการใช้แพลตฟอร์มร่วมกันกับพันธมิตรอย่างนิสสันในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆของทั้งสองค่ายเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลงรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรวมถึงระบบไฮบริดเป็นกุญแจสำคัญของกลยุทธ์บริษัทเช่นกันโดย Mitsubishi มีแผนในการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดภายในปี2030จากเดิมที่มีเพียง 8% ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยเอา New Triton จะมีเวอร์ชันไฮบริดเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าด้วยและในปี2023บริษัทจะทำการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ในราคาที่ว่ากันว่าจะต่ำกว่า 18,000 เหรียญสหรัฐหรือไม่เกิน 593,000 บาทแต่อุปสรรคสำคัญของ Mitsubishi ก็คือการที่จะต้องแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศจีนอย่าง MG และ Great Wall Motorนั่นทำให้นายทาเคโอกาโตะประธานของ Mitsubishi ถึงกับเอ่ยปากว่าบริษัทจะต้องทำราคารถยนต์ไฟฟ้าให้ต่ำลงด้วยการใช้ชิ้นส่วนร่วมกันกับนิสสันเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากจีนได้ทั้งในระยะกลางและระยะยาวโดยบริษัทตั้งเป้าในการเพิ่มตัวเลขกำไรให้สูงขึ้นเป็น 6% ภายในปีงบประมาณ2025หรือใกล้เคียงกับของเดิมที่ 6.1% ที่บริษัทเคยทำได้ในปีงบประมาณ2015พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ